พอดีได้ไปญี่ปุ่นแล้วไปกินขนมปังทำไมมันนุ่มมันหอมกินเปล่าๆได้เลยกลับมาที่ประเทศไทยมาศึกษาข้อมูลมันคืออะไรทำอะไรยังไงมันน่าสนใจก็เลยเปิดที่ไทยเลยร้านละลายคือเราตั้งชื่ออยากให้คนทานขนมปังแล้วก็นุ่มจนละลายไปในปากนะครับจุดเด่นของขนมปังของเราคือเราจะไม่ใช้สารเสริมครับขนมปังเราจะเป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นด้วยกรรมวิธีในการทำด้วยวัตถุดิบทามมิ่งที่เราใช้ในการอบการขึ้นรูปต่างๆมันแตกต่างทุกรายละเอียดอยู่แล้วครับเนื้อขนมปังของเราจะนุ่มฟูแล้วก็เท็กเจอร์จะยืดหยุ่นตัววัตถุดิบพวกครีมสดพวกเนยทำให้ขนมปังมันหอมมันด้วยแยมของเราจะเป็นแยมโฮมเมดเน้นเนื้อของผลไม้ตัวแยมถ้ายังไม่เปิดครับมันก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแต่ถ้าเปิดแล้วก็ควรเข้าตู้เย็นมันก็อยู่ได้ประมาณเดือนนิดๆครับร้านเราจะมี2ชั้นครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นอยากให้ลูกค้าแบบรู้สึกสบายนั่งได้ทั้งวันสำหรับคนที่ชอบขนมปังหรือว่าอยากจะทานขนมปังที่มันแตกใหม่ขึ้นมาขนมปังของเรานุ่มจนละลายอยากให้ทุกคนลองเข้ามาชิมกันนะครับ